สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ Dragon Set Combat Pattern ในเซิร์ฟเวอร์ Japan นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเปิดกระชาของคูเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคราวที่แล้วก็ได้ตัวโกฮังอนาคตนะครับสีเหลืองแต่ว่าอยากจะได้คูเลอร์อยู่นะครับก็คือตอนนี้มันยังอยู่ไงกระชามันยังไม่หายไปมี Dragon Stone อยู่ก็เลยว่าจะลองเปิดสักรอบนึงแล้วกันสามรอบนะก็รอบละ50พอดีคือกระชาเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันมีลีดที่น่าสนใจ 3-4 ตัวนะมันมีโอกาสได้นะก็ตัวแรกก็ไอ้คูลเลอร์นี่แหละก็โกฮังอนาคตอันนี้ผมได้ไปแล้วแล้วก็จิเลนนะครับตัวนี้ก็เป็นลีดอยากได้อยู่แล้วก็คูลเลอร์ตัวนี้นะครับดีไซน์สีเหลืองเอ็กซ์ตรีมครับนั่นนั้นก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จริงๆก็คือคูลเลอร์อยากได้ก็จิเลน2ตัวนี้เดี๋ยวได้ครับตอนนี้จะลองเสียงดวงอีกสักรอบนึงแล้วกันไปยากแต่ไม่มีคูลเลอร์ตัวที่ไม่อยากได้นี่ดันออกมาเอาเฮ้ยเนียวอาด้วยเหรอใช่ป่ะเนียวอาก็ตัวหน้าปกนั่นแหละเออว่ะวะหูถ้าได้เอลอาร์นี่ฮาเลยเฮ้ยLR นี่หว่าเดี๋ยวแตก2รอบแบบนี้มันน่าจะ LR นะเฮ้ยลุ้นน่ะโหถ้าได้ใน LR ตัวแรกในเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยใช่ป่ะอ๋อคูลเลอร์นี่หว่าไอตัวหน้าปกนี่หว่าโถ่เฮ้ยว่าได้ LR แต่ก็ได้ตัวที่ต้องการแล้วแหละเออแอนิเมชันมันนึกว่าได้ LR แล้วนั่นแหละแต่กระชานี้มันไม่น่าจะมีใช่ไหมโอ้ได้ตัวเดียวเลยวะเฮ้ยใครโอเคครับก็เปิดมากระชาแรกรอบแรกได้เลยโชคดีมากอ่ะโอ้โหได้กันแล้วเปิดอีกสักรอบดีไหมหรือว่าจะเก็บไหนๆก็บอก3รอบก็เอาไปเผื่อได้จิเลนนะมาดวงเริ่มมาแล้วแต่ว่าเซิร์ฟโกลบอลเซิร์ฟอินเตอร์ผมนี่ดวงไม่มีเลยนะดวงมันหมดตั้งแต่ได้ไอ้เบจิต้าบิยอนบูเฮ้ยเด็ดต๊อดโอ้ครั้งแรกเลยที่ได้กระตุกแตก2รอบเฮ้ยเฟกโอ้โหได้2ตัว yes โอ้โหมันโชคดีจังวะวันนี้เอ้าโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหได้หน้าปก2ตัวเอายังไม่หมดเหรอเฮ้ยยังเหลืออีกเหรอเนี่ยเฮ้ยมันจะโชคดีเกินไปแล้วว่ะเอาแล้วไงเอาใครอ่ะอ๋อถึงได้โหแต่ได้โกฮังด้วยเฮ้ยมันโชคดีมากเลยเนี่ยโหได้2ตัวแต่อยากได้จีเลนบ้างอ่ะใหม่ดิแหม
ได้เดียวใหญ่โอ้เซิร์ฟญี่ปุ่นนี่ผมโชคดีเว้ยเซิร์ฟอินเตอร์นี่ดวงหายตั้งแต่ได้เบชิต้าบลูเบชิต้ามาอีกลมล่างไหมถ้าสามรอบเฮ้ยรวมป่ะสองรอบนี่ดวงดีสองรอบติดอะไรจะโชคดีขนาดนี้น่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวดูท่ารอบสุดท้ายพอดีมีทีมคูลเลอร์อยู่แล้วมาครับโหยังได้เว้ยหน้ากากแต่ยากก็ยังดีตัวนี้ก็เจ๋งกันเลยเยี่ยมเลยอ่ะโอ้ยสามรอบได้แบบดวงดีสุดๆหน้ากากไซย่าคูลเลอร์2ตัวโกฮัง1ตัวโหอะไรจะโชคดีขนาดนี้ฝันดีแล้ววันนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องไปลุ้นกระชาหน้าของไอ้เซิร์ฟอินเตอร์บ้างล่ะอาจจะโชคดวงอาจจะกำลังกลับมาครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันผมถือว่าผมโชคดีมากนะวันนี้